สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Way of Me นะครับผมวันนี้เนี่ย Way of Me ก็จะมาสอน YOLO Real Time นะครับผมพาเล่น Object Detection แล้วกันเนาะอันนี้เราก็จะใช้YOLO นะครับผมในการเล่นนะครับผมสิ่งที่เราจะเล่นก็คือจะมีตัว YOLO ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัว OpenCV นะครับผมสำหรับในการช่วยทำโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวลิงก์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ทุกคนนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าหลักของ YOLO เขานะครับผมYOLO เนี่ยจะอยู่ในของ Darknet นะครับผมอันนี้แล้วก็จะมีไฟล์ไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพขึ้น GitHub ไว้ให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคร่าวๆก่อนเนาะโปรเจกต์จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมจะมีการเทสกับวิดีโอนะครับผมแล้วก็เป็นการเทสกับภาพนะครับผมโดยเราใช้ YOLO เนี่ยในการทำเทสทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพเนี่ยได้เลยนะครับผมเพียงแค่แก้โค้ดนิดหน่อยเราก็จะได้การทำ Object Detection แล้วครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมเราก็จะมีYOLO นะครับผมไฟล์ YOLO 3.cfg นะครับผมอีกตัวนึงก็เป็น YOLO 3 weight นะครับผมเป็น2ไฟล์นี้นะครับผมแล้วก็ไฟล์ Coco นะครับผมแล้วก็มี Python นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีเวอร์ชันของทูลที่เราจะต้องใช้ก็จะมี NumPy แล้วก็ OpenCV นะครับผมที่เราต้องใช้นะครับผมแล้วก็มีไฟล์ Test นะครับผมเป็นภาพ Image นะครับที่เราต้องใช้ในการ Trace นะครับผมแล้วก็เป็นไฟล์วิดีโอนะครับผมที่เราสวัสดีครับผมเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้เนาะส่วนโปรเจกต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพขึ้น GitHub ไปให้นะครับผมแล้วก็สามารถดึงไปเล่นกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตามกันเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยผมขอตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็มาสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมโอเคตั้งชื่อเลยเป็น ob 2แล้วกันอันนี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่ผมใช้ในการสอนเฉยๆนะครับผมส่วนโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมที่เป็นเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมจะอัพขึ้น GitHub ไว้ให้นะครับผมโอเคเราต้องมีอะไรบ้างนะเราต้องมี YOLO CFG YOLO weight นะครับผมมีไฟล์.coco มีไฟล์ coco นะครับผมแล้วก็มีวิดีโอแล้วก็มี image นะครับผมคอนโทรล C copy ไปเลย pass วางโอเคนะครับผมโอเคเราไปดูกันก่อนนะครับผมว่าไฟล์พวกนี้เนี่ยมันมาได้อย่างไรนะครับผมคือของคุณผู้ชมเนี่ยถ้าไม่อยากเอามาจากผมอยากโหลดเองเนี่ยก็ไปโหลดได้เลยนะครับผมจะเป็นตัว4ตัวนี้นะครับผม4ตัวนี้5ตัวนี้นะครับผมแล้วแต่จะเลือกใช้เลยจะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมเวลาโหลดเนี่ยแล้วกดตัวนี้ได้เลยเวทปุ๊บเขาก็จะโหลดให้เราเลยนี่คือ YOLO weight ที่มีไฟล์เยอะๆนะครับผมเป็นไฟล์241เมบนะครับผมอันนี้ก็โหลดได้เลยแต่ผมมีแล้วผมขอยกเลิกนะครับผมส่วนไฟล์ CFG เนี่ยเราสามารถเข้าไปได้เลยกดปุ๊บนี่ก็จะเป็นไฟล์ CFG นะครับผมแล้วก็เข้าไปแล้วก็โหลดมานะครับผม YOLO 3นะครับผมนี่ไฟล์ CFG นะครับผมเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นไฟล์นี้นะครับอันสุดท้ายนะครับผมไฟล์ CFG ตัวนี้นะครับผมเขาก็จะบอกค่าต่างๆที่ตัวไฟล์เนี่ยได้เซตไว้ให้นะครับผมใช่มันจะมีอยู่ในตัวนี้นะครับผม CFG กับ weight นะครับผมส่วนไฟล์ coco.name นะครับผมจะอยู่ในส่วนของโปรเจกต์ของตัว darknet นะครับผมใน data แล้วก็เป็น coco.name ตัว coco.name เนี่ยก็คือจะบอกว่าในโมเดลที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมมีคลาสอะไรบ้างที่เราโมเดลที่เราจะใช้เนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยเราไม่เทรนโมเดลเองนะครับผมแต่ว่าเราจะเอาของที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ดูก็จะเป็นคลาสคร่าวๆนะครับผมอย่างเช่นPersol Bicycle Car Motorbike นะครับผม Bus Train Boat รถอะไรอย่างนี้นะครับผมหมาแมวอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเมื่อเรามีองค์ประกอบครบแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็มาเริ่มกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมไปที่ PyCharm ใครมี PyCharm ใช้ PyCharm ใครมี VS Code ใช้ VS Code ใครถนัดอันไหนแล้วแต่นั้นเลยหรือว่าจะมีทูลตัวอื่นด้วยก็แล้วแต่นะครับผมใช้เป็น PyCharm นะครับผมเลือก PyCharm ขึ้นมาอ
พชามไม่อยู่แล้วนะครับผมผมก็กด new project นะครับผมแล้วผมก็เลือกไปที่ desktop นะครับผมที่ผมสร้างไฟล์ไว้เมื่อกี้แล้วก็เลือก ob2 นะครับผมก็คือชื่อโฟลเดอร์นะครับผม ob ย่อมาจาก object detection นะครับผม ob2 ตั้งชื่อไปแล้วไว้มันแล้วก็กด create ได้เลยนะครับผมกด this windowรอสักครู่นะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าเครื่องใครไวใครไวเนี่ยก็จะไวนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยละนะครับผมเขาก็จะมีโฟลเดอร์ทั้งหมดเข้ามา input มาให้เราเลยนะครับผมมีไฟล์ coco.name มีตัวนี้ yellow.wait นะครับผมอย่างแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนไปที่ terminal นะครับผมเลือก terminal ข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างล่างจออยู่ทางซ้ายมือนะครับผมอันแรกจะเป็น to do แล้วก็มี problem ปัญหานะครับผมแล้วก็มี terminal แล้วก็ python console นะครับผมแล้วคำว่า terminal นะครับผมดึงขึ้นมานะครับผมอยากให้ทุกคนพิมพ์ตัวนี้ก่อนนะครับผมพิมพ์ list ปึ๊บดูว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับผมที่ใช้นะครับผมที่เราจะลงเนี่ยก็คือเราจะลงอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีตัว OpenCV นะครับผมที่เราต้องลงเพิ่มเข้าไปนะครับผมเพื่อให้มันใช้ได้แล้วก็ลงเลยนะครับผม pip install OpenCV นะครับผมถ้าใครลงอย่างนี้แล้วกด enter เลยนะครับผมจะ error ให้เขียนด้วยขีด python นะครับผม enter ไปรอสักครู่นะครับผมเขากำลังติดตั้ง OpenCV ให้เราอยู่นะครับผมโอเคเขาติดตั้ง OpenCV ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พิมพ์ list อีกทีนึงว่าเขามีอะไรบ้างมี NumPy แล้วก็มี OpenCV มาเรียบร้อยให้เราเรียกใช้ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยที่ผมอันนี้ไว้เนี่ยคือผมมีการโหลดไว้แล้วนะครับผมบางคนเนี่ยจะขึ้นเป็นแท็บดาวน์โหลดก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าพิมพ์ list แล้วขึ้นมาแบบนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเมื่ออุปกรณ์เราครบแล้วนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมหรือว่าใครจะกดตรงนี้ตรงนี้นะครับผมหรือก็จะลากตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกผมก็จะกดตรงนี้เอาแท็บลงไปนะครับผมแล้วก็ไปที่ตัวโฟลเดอร์ของเรานะครับผมคลิกขวา new python file นะครับผมตั้งชื่อไฟล์ python นะครับผมการตั้งชื่อไฟล์เนี่ยผมอยากให้ตั้งชื่อไฟล์ที่มันเหมาะสมนะครับผมกับโปรเจกต์ที่เราจะใช้นะครับผมว่าตั้งเป็น object detection นะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะนะครับผมตรงนี้เนี่ย environment เราก็พร้อมแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเราได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราก็ importเข้ามาก่อน import cv นะครับผม cv 2นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้นะครับผมก็เป็นตัว numpy นะครับผม snp นะครับผมไอ้สองตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เรานะครับผมต้องใช้นะครับผมในการที่เราจะทำโปรเจกต์นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเรามีตัว yolo 3.cfg file นะครับผมกับตัว yolo 3.wai file นะตัวนี้นะครับผมเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำobject detection ใช่ไหมครับแล้วก็เรียกเขามาเลยนะครับผม net นะครับผมแต่นี่เป็นตัวแปรนะผมใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผม cv2.dnn นะครับผมไอ้ตัวนี้เนี่ยคือเราต้องพิมพ์เองนะครับผมคือมันยังไม่มีขึ้นมาให้นะครับผมเป็นทูลของตัวyolo นะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะจะเป็นทูลตัว yolo v3 นะครับผมพิมพ์ไม่ถูกด้วยนะเวทนะครับผม ight นะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ถือเป็นตัวไฟล์ cfg ของเขานะครับผม yolo 3นะครับผม .cfg โอเคนะครับผมบรรทัดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเรียกใช้นะครับผมตัว yolo ที่เราโหลดเข้ามานะครับผมเป็นอันก่อนเป็นอัลกอริทึมที่เรียกใช้นะครับผมต่อไปนะครับผมให้เราสร้างคลาสนะครับผมคลาสตัวหนึ่งมานะครับผมเพื่อเป็นลิสต์นะครับผมตัวนี้สร้างคำว่าคลาสเข้ามาเนี่ยเป็นลิสต์เพื่อที่จะเก็บข้อมูลของโคโค่เนมนะครับผมไว้เป็นลิสต์นะครับผม
พื่อเรียกใช้ต่อไปนะครับผมแล้วก็ทำการopen เขาขึ้นมาเลยนะครับผมก็เป็นไฟล์coco.name นะครับผมตัวนี้เนี่ยเราจะใช้โหมดเป็นการตัว R นะครับผมตัว R คือโหมด read นอกตัว A โหมด append นะครับผมโอเคแล้วก็ตัว W นะครับผมโหมด write นะครับโหมดเขียนนั่นเอง add ไปที่ตัว F นะครับผมเราจะเก็บทั้งหมดเนี่ยไว้ที่ตัว F นะครับผมแล้วก็ class นะครับผมให้มัน read ทั้งหมดนะครับผม read นะครับผมแล้วก็ต้องใช้คำสั่ง split line นะครับผมแต่ละบรรทัดด้วยนะครับผมเราก็ลอง print มันออกมาดูนะครับผมว่ามันจะมี class อะไรขึ้นมาให้เราบ้างนะครับผมกด run เลยโอเคนะครับผมเวลาเรา run แล้วเกิด error แบบนี้เนี่ยก็คือเรามาดูว่า error เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับผมโอเคเขาบอกว่า import error นะครับผม numpy.core นะครับผมตัวนี้เนี่ยมัน fail อยู่นะครับมีปัญหานะครับเอาล่ะปัญหาตัวนี้เนี่ยเราต้องเวลาเราเจอ error เนี่ยเราต้องค่อยๆดูนะครับผมก็เป็นเหมือนทุกคนเหมือนกันนะครับผมบางทีเจอ error อาจจะตกใจหน่อยอาจจะแบบค่อยอยากอ่านไม่ค่อยอยากดูนะครับผมหาวิธีแก้มั่วๆไปแต่ถ้าแบบเราตั้งใจดูจริงๆแล้วหาวิธีแก้มันจะแก้ได้ไวกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะครับผมตัวนี้เนี่ย numpy error นะครับผมก็เลยหาวิธีแก้โดยการที่ถ้าวิธีแก้ง่ายๆที่เราหากันเนี่ยเราก็ scope error ใช่ไหมเราก็จะ copy error นะครับผมแปะเราก็ไปแปะนะครับผมแล้วก็หาว่า error มันคืออะไรเราก็จะอาจจะดูจาก stack overflow นะครับผมอะไรพวกนี้นะครับผมเขาให้ใช้อะไรพิบสตอร์คีดยูนัมพายนะครับผมพวกนี้โอเคแต่เออร์เรอร์นี้ผมหาไว้แล้วนะครับผมมันเป็นปัญหาที่ตัวของนัมพายนะครับผมฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนไปที่เทอร์มินอลครับผมรับไปเลยพิบลิสต์ขึ้นมานะครับผมจะมีนัมพายเวอร์ชัน 1.19.4 แล้วก็เวนซีวีไพทอนนะครับเวอร์ชัน 4.4.0.46 อยู่ใช่ไหมแสดงว่าเวอร์ชันตัวเนี้ยมันยังใช้ได้มันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับผมแต่ว่ากับโปรเจกต์ที่เราจะทำตอนนี้มันยังไม่ซัพพอร์ตกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมได้ทำการจดเวอร์ชันที่ผมใช้ไว้นะครับผมจะเป็นตัวนี้ตัวโน้ตนะครับผมใช้ numpy เวอร์ชัน 1.19.3 นะครับผมส่วน OpenCV เนี่ยก็คือจะเป็น 4.4.46 เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยผมต้องไปแก้ที่ numpy นะครับผมโอเควิธีแก้ทำยังไงนะครับผมเราก็ก๊อปตัวเวอร์ชันไว้ก่อนก๊อปไปเลยแล้วก็ไปที่เทอร์มินอลเหมือนเดิมนะครับผมพิป install นะครับผมแล้วก็ numpy เท่ากับนะครับผมแล้วก็ใส่เวอร์ชันไปนะครับผมแล้วก็กด enter นะครับผมโอเคเขาก็จะติดตั้งเวอร์ชัน 1.19.3 ให้เรานะครับผมแล้วก็จะถอนเวอร์ชัน 1.19.4 ทิ้งนะครับผมโอเคคราวนี้ลองรันดูนะครับผมนี่มาละเห็นไหมนะครับผมว่าเกิดปัญหาละนะครับผมอันนี้ก็จะมีเก็บคลาสทั้งหมดนะครับผมไว้ในลิสต์นะครับผมจะมี Personal Bicycle Car Motorbike นะครับผมมีอะไรประมาณนี้นะครับผมยาวๆไปเลยนี่มีถึงอะไรเนี่ยมีอะไรเยอะๆเลยมีคล็อกมีบุ๊กมีอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นคลาสทั้งหมดที่เราจะทำการตรวจจับนะครับผมต่อไปนะครับผมเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเนาะเราลองรันดูนะครับผมเราจะได้คลาสต่างๆนะครับผมที่เราเก็บไว้ในตัวแปรนะครับผมเป็นในรูปแบบของลิสต์นะครับผมเป็นอาร์เรย์นะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปเนี่ยเราลองมาทดสอบภาพนะครับผมว่าสามารถอินพุตเข้ามาแล้วก็ใช้ได้ไหมนะครับผมโอเคเริ่มกันเลย img นะครับผมอันนี้เป็นตัวแปรเนาะแล้วก็ cv2.im read นะครับผมแล้วก็เป็นภาพนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ image ใช่ไหมผมก็ต้องใส่image ด้วยนะครับผมก็คือเป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับผมตรงเนี้ยก็คือพาธเราต้องทำให้พาธเนี่ยมันถูกนะผมถ้าพาธไม่ถูกเนี่ยก็โค้ดจะ error ได้นะครับผม dog นะครับผม dog.jpg นะครับผมใส่นามสกุลไฟล์เข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรากำหนดขนาดของภาพนะครับผมก็คือกำหนดไว้เลยนะครับผมให้มันใช้ขนาดตายตัวนะครับผมโดยใช้ตัวนี้นะครับผม id hgth นะครับผมแล้วก็เท่ากับ image.shape นะครับผมก็คือกำหนดขนาดภาพตายตัวนะครับผมคือกำหนดขนาดภาพเท่าเดิมนะผมถ้าใครจะเอา
ขนาด5คูณ2ก็ใส่แบบนี้ได้นะครับผมแล้วแต่นี้อันนี้ผมกำหนดขนาดภาพเท่าเดิมนะครับผมให้แนะนำไม่ใช่แบบนี้นะนะครับผมต่อไปก็เป็น CV2 นะครับผม .imshow นะครับผมก็คือเป็นการโชว์ภาพขึ้นมานะครับผมพารามิเตอร์แรกเนี่ยก็คือจะเป็นhead นะครับผมหัวกรอบที่เราจะแสดงนะครับผมใส่คำว่าอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ผมใส่คำว่า image ละกันนะครับผมแล้วก็ img นะครับผมซึ่งเป็นค่าของภาพที่เรารีดเข้ามานะครับผมแล้วก็ cv2 นะครับผม .vetkey นะครับผม key นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการให้ภาพโชว์ตลอดนะครับผมเมื่อเราใส่เลข0เนาะถ้าเราเปลี่ยนเป็น5วิ10วิก็ใส่เป็น 5,000 หรือว่า 10,000 นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมที่เราเห็นประจำคือ Desktop Window นะครับผม DER นะครับผม All Window DOWS นะครับผมโอเคเราลองรันดูนะครับผมเห็นไหมภาพเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมซึ่งแสดงว่าเราสามารถ input ภาพเข้ามาทำงานได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมนี่อะไรผิดนะครับผม destroy window d e s t r o y a l l w i n d o w s นะครับผม destroy window โอเคลองรันใหม่สิได้ละนะครับผมโอเคเวลาเราเขียนโค้ดเราควรตรวจสอบโค้ดเรื่อยๆนะครับผมว่ามันผิดตรงไหนแล้วจะแก้ทันนะผมจะได้ไม่มีเออร์เกิดขึ้นเนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมเราก็วาร์ปมาที่ตรงนี้นะครับผมเราพิมพ์โค้ดทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ๊อบนะครับผมเท่ากับ cv2.dnn.bobformimage นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนาะที่ไว้กำหนดนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยเป็นอัลกอริทึมที่จะเป็นตัวกำหนด scale factor นะครับผมตามที่เราต้องการเนี่ยแล้วก็ใส่ยัดเข้าไปที่ฟังก์ชัน set input เนาะนะครับผมก็คือเพื่อส่งค่าตัวนี้เนี่ยตัวบ๊อบเนี่ยไปให้ตัว .net นะครับผมเป็น set input ตัวนี้ก็จะเป็นสเกลต่างๆนะครับผมสามารถไปดูได้ที่ตัวdoc ของตัว CV Open CV นะครับผมตัวนี้จะมีรายละเอียดบอกอยู่เนาะถ้าใครอยากรู้อะไรก็ไปดูเพิ่มตรงนี้เนาะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมก็จะมาเซต output layer name นะครับผมตัวจะเป็นตัว get unconnected นะครับผม out layer name ตัวนี้ก็คือจะเป็นการเรียกเก็บoutput layer นะครับผมที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อกับอะไรเลยนะครับผมเอามาเก็บไว้นะครับผมโดยใช้มาถ้าต่อไปจะเป็นการใช้ .net forward นะครับผมก็คือจะเป็นการใช้ตัว .net ที่เราเซต output ไว้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัว output layer name ตัวนี้ก็คือจะเป็นเก็บตัวที่เก็บค่า output layer ต่างๆที่เราเก็บไว้ในตัวแปรเนี่ยตัวแปรเนี่ยเอามาใช้นะครับผมเพื่อที่จะทำการ for ออกมาแล้วก็มาทำการดีเทคนะครับผมว่าอยู่จุดไหนอยู่จุดอะไรนะผมตามคลาสที่เราได้กำหนดไว้ในช่วงแรกนะครับผมบางคนอาจจะงงคำพูดผมนะครับผมยังไงก็ฝากลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาบอกผมด้วยก็ได้นะครับผมก็พูดได้ประมาณนึงนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะทำการสร้างตัวแปรนะครับผมมา3ตัวนะครับผมเพื่อมาไว้รับค่าโดยตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีtype เนี่ยเป็น list นะครับผมแล้วเป็นค่าเป็นเก็บค่า array นั่นเองนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นสร้างคำว่าเราต้องสร้างตรงนี้นะครับผมก่อน cv2 เนาะ box es นะครับผมเป็น array ก็คือมีหลายค่านะครับผมแล้วก็ confidence นะครับผม de n c e s confidence นะครับผมต่อไปก็จะเป็น class id นะครับผม class id นะครับโอเคเมื่อเรามีทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยก็คือจะทำการ for นะครับผม for ไปที่ใช้ for output แล้วกันเนาะ output เราจะ for ไปที่ layer output ที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะครับผมแล้วเราก็จะ for อีกทีนึงนะครับผมเพื่อให้ได้ค่าข้างในของตัว output เนี่ยออกมาใช้ทีละตัวเนาะ for detection แล้วกันเนาะ detection นะครับ in output นะครับผมตัวแรกที่เราจะเจอนะครับผมเราขอเก็บไปที่ตัวเก็บไปค่าไว้ที่คำว่า score แล้วกัน sc เก็บค่าไว้ที่คำว่า score แล้วกันนะครับผมจะเป็นตัว detection นะครับผมช่องที่5นะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผม
ตัว score เนี่ยเก็บตัวแปร detection เนี่ยที่เก็บค่า index เนี่ยเราสามารถส่งมาไว้ที่เก็บที่ตัวแปร score ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัว detection ต่างๆนะครับผมเก็บไว้ที่ตัว score เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปจะเป็นตัวอะไรต่อไปก็จะเป็นตัว class id นะครับผมโอเค class id นะครับผม class id นะครับผมเท่ากับ np. arraymax นะครับผมค่า score นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าจะเป็นการนำค่าสกอร์ในช่องที่ขาด ID เนี่ยเก็บไว้ในตัวแปร confidence นะครับผมแล้วถ้าหากค่า confidence เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะผมทำให้การ detection object นั้นน่ะระบุตำแหน่ง x y ได้นะครับผมอันนี้ไปสู่การระบุตำแหน่ง x y ได้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมแล้วก็ใส่ค่า confidence นะครับผมที่ผมบอกนะครับผมก็จะเป็น confidence นะครับผมเท่ากับ score ช่องที่ class id นะครับผมเพื่อที่จะระบุค่า x y ได้นะครับผมแล้วก็กำหนดเงื่อนไข if confidence นะครับผมมากกว่าเท่าไหร่ดีที่ 0.5 แล้วกันเนาะประมาณ 0.5 แล้วกันนี่คือครึ่งนึงนะครับผมคือค่าเต็มอยู่ที่1นะครับผมผมว่าจะเลือกที่ครึ่งเนาะจะเป็น center x แล้วกัน center x นะครับผมอันนี้ก็จะให้เป็นค่า int เนาะก็เป็นตัวแรกก็เป็น detection ช่องแรกนะครับผมเป็นช่องที่0นะครับผมแล้วก็คูณค่า width นะครับผมที่ค่าของด่านของภาพตัวแรกที่เราเซตไว้นะครับผมแล้วก็อากันก็เป็น center y แล้วกันเนาะ x มี x ก็ต้องมี y แล้วก็เป็นค่า int นะครับผมแล้วก็เป็น detection ช่องแรกแล้วกันเนาะค่าความสูงนะครับผมคูณ height นะครับผมโอเค w นะครับผมเท่ากับ int detection ช่องที่2คูณกับ width นะครับผมแล้วก็ head เท่ากับ int detection ช่องที่3คูณกับค่า height นะครับผมมันหมายความว่าอะไรมันหมายกันว่าการที่เรานำค่าสกอร์ที่เก็บคาร์ดไอดีไว้เนี่ยเก็บตัวแปรเก็บไว้ในตัวแปร confidence เนาะแล้วก็ถ้าหากค่า confidence มันมีค่ามากกว่า 0.5 เนี่ยให้ทำการ detect object นั้นเลยโดยที่การกำหนดตำแหน่ง center x center y เนี่ยที่ index ที่0เนี่ยนะครับผมแล้วก็ index ที่1เนี่ยก็คือคูณค่ากับความกว้างแล้วก็ความสูงของเขานะครับผมแล้วก็ตำแหน่งที่เป็น w กับ h เนี่ยก็คือจะเป็นอินเด็กซ์ที่2ที่3นะครับผมก็คือคูณค่าความกว้างแล้วก็ความสูงนะครับผมซึ่งเราจะเอานำไปใช้ต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำให้เขาเนี่ยวาดกรอบสี่เหลี่ยมได้เนาะโอเคอย่างแรกเลยก็คือสร้างตัวแปรมาตัวแปรหนึ่งครับผม x y เท่ากับ int นะครับผมcenter x นะครับผมลบด้วย w นะครับผมหาร2เช่นเดียวกันนะครับผม y นะครับผมเหมือนกันเลยกรอบแม่งเลยส่วน c นะครับผมส่วน v นะครับผมถ้าครับอันนี้เป็น center y นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัว h นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นbox นะครับผม box ตัวนี้เนาะเท่ากับไม่สิ dot append นะครับผมเป็นตัวเก็บค่านะครับผมก็จะมีค่าอะไรบ้างมีค่า x ค่า y นะครับผมแล้วก็ค่า w ค่า h นะครับผมเก็บไว้ตัวแปร box นะครับผมแล้วก็อีกตัวแปรนึงก็คือ confidence นะครับผมตัวนี้นะครับผม confidence ตัวนี้ลบตัว s ทิ้งนะครับผมลบตัว s ทิ้งนะครับผมให้เป็น confidence ธรรมดาที่ผมไม่ใช่ confidence นะครับผมก็คือตัวนี้เป็นตัวแปรธรรมดาไว้รับค่าเฉยนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิสต์ไว้เก็บค่าต่างๆนะครับผมแล้วก็คลาส ID ให้เติม s ไปข้างหลังด้วยนะครับผมคือเราใช้ตัวแปรซ้ำกันอย่างนี้นะครับผมอาจจะงงเล็กน้อยเนาะโอเคแล้วก็ dot append นะครับผมตัวนี้ก็จะเก็บค่า confidence นะผมให้เป็น float แล้วกันเนาะ confidence นะครับผม con confidence นะครับผมแล้วก็ class id นะครับผมที่มี class id ที่เติม s นะครับผม .append class id โอเค class id นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ลอง print
เรนบ็อกซ์ออกมาดูดีกว่าว่าเขาจะมีค่ามากเท่าไหร่แบบนะครับผมบ็อกซ์นะครับผมมีค่ากี่ค่าอย่างนั้นรันดูเลนมีทั้งหมด14ค่านะครับผมที่อยู่นั้นแล้วก็ภาพเราก็ขึ้นมาที่เราสต็อปไปก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ให้ใช้อินเด็กซ์นะครับผมอันนี้เป็นตัวแปรเนาะจะใช้ยังไงก็ได้นะครับผมเท่ากับ cv2 นะครับผม .dnn นะครับผม .n ms box นะครับผม boxes นะครับผม box นะครับผมก็เท่ากับค่า box นะครับผมแล้วก็มีค่าอะไรบ้างมีค่า confidence นะครับผม confidence ที่มี s นะครับผมแล้วก็ 0.5 0.4 ตัวนี้เนี่ยก็คือโค้ดส่วนนี้เนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับผมโค้ดส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการวาดกรอบสี่เหลี่ยมในตำแหน่ง x และ y นะครับผมในอ็อบเจกต์ที่เก็บค่าพื้นที่สี่เหลี่ยม array ของตำแหน่ง x yw แล้วก็ head ไว้นะครับผมไว้ที่ตัวแปรบล็อกนะครับผมแล้วก็เก็บค่า confidence ที่ detect เนี่ยว่าจะเจอกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเก็บค่า class id ไว้ที่ตัวแปร class id เนี่ยเพื่อระบุชื่อข้อมูลการ detect ที่เจอนะครับผมแล้วตัว index index cv2.dnn.nmsbox นะครับผมเป็นการเป็นคำสั่งที่เก็บค่าบล็อกแล้วก็ค่า confidence ไว้นะครับผมที่ส่งมานะครับผมไว้เพียงค่าเดียวนะเพื่อทำการ loop for index ต่อไปเพื่อที่จะทำการเก็บพื้นที่สี่เหลี่ยม x y w h เนี่ยไว้ที่ตัวแปรบล็อกนะครับผมต่อไปนะผมเราก็จะทำการ loop เข้าไปให้ตัว index เนาะเพื่ จะดึงค่าออกมาบนภาพนะผมก็คือจะการเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมและ rectangle บนภาพหรือว่าเป็นการพูดข้อความ text ขึ้นมาเนาะโอเคแล้วก็ for เลยครับ for i in index.factor นะครับผม ten นะครับผมตัวนี้เนี่ยคืออะไรตัวนี้ก็คือ array ที่ส่งค่ามาเนี่ยที่ตัว index เนี่ยอาจจะมีหลายมันจะมีหลายมิติใช่ไหมแล้วก็จะยุบเหลือแค่มิติเดียวนะครับผมโอเคตัวนี้ลองไปอ่านเพิ่มดูนะตัวนี้มีอยู่นะครับผมแล้วก็เอาค่ามาเลยครับ x y แล้วก็ w แล้วก็ h นะเท่ากับออกช่องที่ i นะครับผมโอเคแล้วก็ label นะครับผม bel label นะครับผมเท่ากับstring นะครับผมให้กำหนดค่าเป็น string นะครับผมแล้วก็ class นะครับผมช่องที่ class id นะครับผม class id เติม s ด้วยนะครับผมช่องที่ i นะครับผมโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็น confidence เนาะ confidence นะครับผมกับ string row confidence นะครับผมที่มี s เนาะช่องที่ i แล้วก็2นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีนะครับผม color นะครับผม color นะครับผม color ช่องที่ i นะครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเรามากำหนดสีกันสักหน่อยดีกว่าเนาะผมลืมกำหนดสีนะครับผมก็กำหนด color color นะครับผมเท่ากับ np .random นะครับผม random ค่าสีขึ้นมา .uniform นะครับผม uniform 0255เขาจะ random ค่าสีเนี่ยจะมีค่า0 1 2 5 5นะเขาก็จะ random ขึ้นมานะครับผมไซส์นะครับผมให้เลนเป็นค่าบล็อกแล้วกันค่าบล็อกโอเคทั้งหมด3โอเคคัลเลอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวคัลเลอร์ที่เราเก็บค่าตัวนี้ไว้เนาะเป็นคัลเลอร์ตัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการวาดภาพละก็จะเป็น cv2 rectangle นะครับผม recT A N G L E น่าจะถูกนะโอเค rectangle แล้วก็ image นะครับผมพารามิเตอร์แรกก็เป็นภาพ image แล้วก็ค่า x y นะครับผมค่า x y นะครับผม
อันนี้ก็จะเป็นค่า x บวก w นะครับผมแล้วก็ค่า y บวก w นะครับผมแล้วค่าตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นก่อนสุดท้ายก็เป็น color เป็นสีแล้วก็เลยจะเป็นค่า2นะครับผมตัวนี้สามารถปรับได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็น text ที่จะแสดงขึ้นมาเนาะ cv2. put text นะครับผม put text นะครับ put text ก็จะมี image นะครับผมแล้วก็ค่า label นะครับผม label ที่เราเซตไว้อะเนาะบวกกับอะไรค่า confidence แล้วกันเนาะมันต้องเป็นค่า confidence สิใช่เป็นค่า confidence นะครับผมแล้วก็เป็นค่า x บวก y xy บวก20แล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมก็จะเป็นฟอนต์แต่ว่าเรายังไม่ได้กำหนดฟอนต์นะครับผมเราลองไปกำหนดฟอนต์ดูก่อน font ฟอนต์ให้เป็น cv2. font ฟอนต์ไม่ขึ้นนะอันนี้ฟอนต์เนี่ยเราสามารถไปหาได้นะในตัวของ cv2 เนี่ยเขาจะมีฟอนต์ให้เราเลือกดูอยู่นะครับผมพิมพ์ cv2 เข้าไปแล้วก็ฟอนต์น่าจะเจอนะครับผมฟอนต์อะไรเนี่ยฟอนต์ตัวนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคเป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นฟอนต์นะครับผมแล้วก็เป็นค่าสีนะครับผม255255นะครับผมท้ายเลข2นะครับผมโอเคแล้วลองรันดูเกิดเออร์เลอร์ไหมโอเคมาแล้วนะครับผมภาพของเรานะครับผมสามารถใช้ได้โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดส่วนนี้นะครับผมโค้ดส่วนนี้คืออะไรโค้ดส่วนนี้เนี่ยก็คือเราจะทำการลูปนะครับผมเพื่อทำการเก็บพื้นที่สี่เหลี่ยม x y w h นะครับผมไว้ที่ตัวแปรบล็อกช่องที่ i เนาะแล้วก็ให้ตัวแปร label เนี่ยเป็นตัวเก็บชื่อคลาสต่างๆที่อยู่ใน array นะครับผมคลาสที่เก็บไว้ในคลาสนะครับผมแล้วก็คำสั่ง cv2 rectangle เนี่ยก็คือทำหน้าที่วาดกรอบสี่เหลี่ยมบน object ต่างๆนะครับผมแล้วก็แสดงผลลัพธ์ที่จอภาพของเราที่เห็นเมื่อกี้เนาะแล้วก็ cv2 put text เนี่ยก็คือทำหน้าที่แสดงชื่อ label ต่างๆที่ต้องการที่เรา detect เจอนะครับผมแล้วก็ cv2 imshow ข้างล่างที่เราเขียนทิ้งไว้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะทำการimshow frame หรือว่ากรอบผลลัพธ์ขึ้นมานะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับพาสของที่เป็นภาพถ่ายนะครับผมก็จะประมาณนี้เราลองเปลี่ยนภาพดูก็ได้นะผมเปลี่ยนภาพเปลี่ยนตรงนี้นะครับผม cv2.imli ตัวนี้จะเปลี่ยนภาพ eagle ดู eagle 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 นะครับผมจะ detect เป็นอะไรปึ๊บก็ดีเทคเป็นเบิร์ดนะครับผมว่าอยู่ที่ 0.99 ก็โอเคนะผมก็เกือบแม่นนะเกือบถึง1เลยอีก 0.01 ก็เป็น1แล้วนะครับผมโอเคผมก็สต็อปไว้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะผมก็จะถึงเป็นโหมดเล่นวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าโหมดเล่นวิดีโอเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปก็จะเป็นโหมดเล่นวิดีโอนะครับผมก็คือจะเป็นพาร์ทของการใช้วิดีโอมาตรวจจับนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้นี่ก็คือผมจะกรอบโค้ดส่วนที่เป็นภาพเนี่ยใส่ลงมาเหมือนเดิมเลยนะนี่คือการแก้นิดเดียวแต่ว่านี้ผมขออนุญาตแก้ไว้แล้วนะครับผมก็คือผมแก้แล้วก็เทสไปด้วยนะครับผมก็คืออันบนเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเรากรอบอันบนมาเนี่ยแล้วก็มาขีดเส้นใต้อย่างผมก็ได้ก็คือกด Ctrl Select ก็คือปิดโค้ดข้างบนไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาวางแปะข้างล่างวิธีการแก้นะครับผมทุกอย่างยังเหมือนเดิมมาดูที่ตรงนี้นะครับผมใต้ Wish Open ตรงนี้นะครับผมให้เพิ่มแคปเท่ากับ cv2.videocapture นะครับผมแล้วก็ใส่ผ่านวิดีโอเข้าไปเนาะปกติอันบนที่เป็นภาพเนี่ยจะเป็นการ cv2.imread ภาพนะครับผมอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวิดีโอเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับผมก็ใส่คำสั่งใช้คำสั่งลูปโดยการ while true นะครับผม while true คืออะไร while true คือการลูปตลอดเวลานะครับผมแล้วก็เพิ่มมาทันนี้เข้าไป image เท่ากับ cap.read นะครับผมเป็นการเปิดกล้องแล้วก็อ่านค่านะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะแท็บเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับผมแท็บเข้าไปเพื่อให้โค้ดเนี่ยมันทำงานอยู่ใต้ภายใต้ลูป y นะครับผมเราแท็บเข้าไปนะครับผมทั้งหมดเลยแล้วก็มาแก้
สุดท้ายนิดหน่อยนะครับผมก็คือจะเป็นการโชว์ภาพขึ้นมา cv2.imshow อันนี้เป็นการโชว์วิดีโอแล้วผมก็เปลี่ยนตรงนี้จาก image เป็นวิดีโอนะครับผมแล้วก็เป็นพารามิเตอร์เดิมเลยแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขการหยุดวิดีโอนะครับผมโดยการที่เรากดตัว Q แล้ววิดีโอของเราจะหยุดนะครับผมถ้าเราไม่มีเงื่อนไขนี้คือวิดีโอลูปเราวิดีโอมันจะเล่นไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะมากดตุ่มตัวนี้ตุ่ม stop มันถึงจะหยุดให้เรานะครับผมเรากดปิดยังไงมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อย่าลืม cap.release นะครับผมตัวนี้นะครับผมอันนี้เราแก้แค่นิดเดียวนะครับผมแต่นี้ผมแก้ไว้ละนะครับผมเดี๋ยวลองรันเดี๋ยวผมลองรันให้ดูนะครับผมรันนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ขึ้นมาละก็จะประมาณนี้นะผมวิดีโอก็จะดีเทคไปเรื่อยๆนะผมก็จะช้านิดหน่อยนะครับผมนี่เห็นมาก็จะช้านิดหน่อยแต่ก็ตรวจจับได้นะนี่เห็นมาก็จะประมาณนี้แล้วกดตัว Q นะครับผมวิดีโอก็จะหยุดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองไม่มีบรรทัดอันนี้ดูนะครับผมเดี๋ยวลองก่อนนะเกิดเริ่มไหมอ๋อโอเคผมลืมสตาร์ทก่อนมันต้องมีอันนี้ด้วย cv2.aitkey 1เห็นไหมวิดีโอจะเล่นแต่ถ้าเราปิดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่มีเงื่อนไขที่หยุดแล้วก็ต้องกดตุ่ม stop เพื่อหยุดนะครับผมฉะนั้นเราใช้เงื่อนไขนี้ดีกว่าเนาะเพื่อทำการเบรกวิดีโอได้ง่ายๆนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก็อยากรู้อีกใช่ไหมว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวลองปรินท์ค่ามาดูปรินท์ค่าอะไร confidence แล้วกันเนาะconfidence นี่ค่าอะไรนะลองดูconfidence ก็จะเป็นค่าบอกค่า predict นะครับผมที่มันมากกว่า 0.5 ใช่ไหมที่เราสร้างเงื่อนไขไว้ก่อนแล้วก็มันจะทำการทำการ detect นะครับผมตัวนี้ขึ้นมาก็คือเราลองพิมพ์เรา stop ดูแล้วลองพิมพ์ค่าตัวนี้ออกมาทั้งหมดเลยลาเบลบวกค่า confidence เข้าไปรันลาเบลเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่ามันคือคลาสอะไรนะครับผม confidence ก็คือเป็นค่าที่มันบอกว่ามันมีค่ามากกว่า 0.5 แล้วก็ detect นะครับผมว่ามันคืออะไรใช่ไหมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นค่า predict นะผม confidence เนี่ยพูดโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือ confidence ก็คือค่า predict นะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าในวิดีโอเนี่ยเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราก็สามารถเอาค่าตรงนี้ไปใส่ CSV ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ใครจะไป adapt ใช้ยังไงได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ขอฝากไว้เท่านี้เนาะถ้าอาจจะเกิดการพูดติดขัดหรืออาจจะพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็ขออภัยไว้ด้วยในที่นี้นะครับผมก็พยายามถ่ายทอดเต็มที่นะผมเท่าที่ผมทราบนะครับผมถ้าใครมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมสามารถแนะนำกลับมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ย Way of Me ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม